สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในแมปปลดล็อกสกินฮักกี้นะฮะวันนี้นะครับจะมาตามเก็บที่เหลือกันจะได้ครบไหมนะฮะจะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับมันมีบางสกินที่ผมต้องไปดูมานะเพราะว่ามันไม่รู้จริงๆว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้นะฮะนี่คือเขายูนิคอนนะครับผมไม่ได้สังเกตเลยมันอยู่ตรงนี้ด้วยอันหนึ่งเขายูนิคอนเออนี่คือสกินยูนิคอนนะฮะฮักกี้วอกกี้ยูนิคอนทำไมตัวขาวอย่างนี้เนี่ย นี่ไงนไงีเห็นแล้วมีเต่าอยู่บนนี้นะฮะสกินเต่านินจาใครจะไปมองเห็นเนี่ยทมหน่อยได้ยังขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้อันนึงแล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกอันนึงข้างบนนี้แต่ว่ามันเป็นทางขึ้นไปไม่ได้เป็นของอยู่บนนี้นะฮะเป็นทางขึ้นไปนะครับใช้มือจับแล้วก็พยายามไต่ขึ้นไปให้ได้แล้วก็ขึ้นไปอ่านี่ จะลุดมาข้างนอกนะฮะใครจะไปรู้หลุดมาข้างนอกแล้วก็ตรงนี้จะมีเจ้าอ่าเป็นเป็นเงินอ๋อเป็นโดมิโนเป็นหมวกมงกุฎโดมิโนถึงไหมถึงได้มาแล้วแฮ็กฮักกี้นะครับเมื่อกี้ได้นินจาเต่ามากลายเป็นเต่ามีเต่าขอที่ไหลด้วยนินจาเต่าฮักกี้แล้วก็อันเมื่อกี้แฮ็กฮักกี เอนโดมิโนแล้วก็มีศูนย์หนึ่งอยู่รอบตัวนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเดินเร็วอันนี้ทำไมเดินเร็วนายใช้แฮกหรือเปล่าเจ้าฮักกี้ไปตรงนู้นได้ไหมเนี่ยถึงไหมเกือบถึงโอเคกลับไปเก็บต่อมันมีบางอันที่ต้องแบบชวนเพื่อนเข้ามาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็รอเล่นหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอันนั้นผมเอาไว้ก่อนละกันนะเราเก็บอันที่เก็บได้ก่อนที่เดิมตรงนี้นะฮะด้านขวามือ ออบบี้อันเดิมที่ผมเล่นไม่ผ่านนะครับมาแก้มือใหม่ผมปรับความสูงแล้วที่มันไม่ผ่านคือหัวมันชนท้งวนไงมันห้ามชนขอบเลยนะครับไม่รู้จะได้ไหมรอบนี้ปรับความสูงมาแล้วหรือว่ากระโดดถึงไหมเนี่ยไม่น่าจะถึงมัง้งลองดูแล้วกันหนึ่งสองเฮ้ยถึงโอ,โอ้โอเคโอเคอืมกระโดดมานี่มันน่าจะโดนด้านขวานะฮะเออยังไงดี กระโดดก่อนก,ก็ได้อ่ะมาโดนว่าแล้วแปะที่สีแดงอ๋อมือแปะได้ใช้มือแปะที่สีแดงได้แต่ว่าตัวห้ามโดนอืมแปะตรงนูน้นอืมเอ้ยอขึ้นไปยืนแลน้วนะเมื่อกี้ไปตรงนู้นเลยเออถึง เกือบเโอ้ได้แล้วไนท์แมร์ฮักกี้ไหนให้ดูสิโอ้กว่าจะได้มาเป็นฮักกี้ที่เป็นหน้าจะต,ตัวสีดำนะฮะไปดูวงนอกดีกว่านี้มองไม่เห็นเหยียบไปเลยตัวสีดำนะครับไนท์แมร์แต่ว่าหน้าตาก็เหมือนเดิมที่ห้องไฟนะครับหลังป้ายคิซซีมิซี่เราเคยมาเก็บตรงนี้แล้วออบบี้อันเดิมตรงนี้อ่ะกระโดดมา แล้วก็กระโดดไปตรงนูน้นอันนี้เก็บมาแล้วนะฮะตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้หลังกําแพงอันนี้ครั้งที่แล้วที่ผมหาบอยเฟนแล้วผมหาไม่เจอนะฮะที่เขาบอกว่าอยู่ในแฟกตอรี่นะครับคือเขาหมายถึงทั้งหมดนี้คือเป็นแฟกตอรี่หมดเลยในแมปนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงโซนที่เป็นโรงงานนะฮะให้เราตามหากําแพงล่องหนซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่ไงใครจะไปรู้ ผมก็หาไปสิอบอยเฟนนะฮะบอยเฟนฮักกี้เป,ป่….ใส่หมวกแล้วดูตลกอะ่ะมันไม่เข้ากับทรงผมของนายเลยเพราะว่านายคือฮักกี้วันนี้ผจมจะมาร้องเพลงครับแล้วก็มีอีกสองอันซึ่งเป็นออฟบ,บี้ด้วยอยู่ในโซนนี้อ่าด้านหลังนี้ ครั้งที่แล้วมาแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ผ่านเพราะว่างงงงว่ามันจะไปยังไงอันนี้ก็โดยปกติไม่มีอะไรอ่าฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้มี2ด้านนะฮะด้านนี้ไปหยิบเจ้าโซนิกนะครับไปหยิบเจ้าโซนิกก่อนครั้งที่แล้วตรงนี้ที่ผมไปไม่ได้เพราะว่างงว่ามันจะไปยังไงอันสุดท้ายตรงนี้นะฮะเ็ต้องถ่ายไปกับกำแพงอย่างงี้อ่าฮะใครจะไปรู้มันไปได้ เอ้ได้มาแล้วโซนิคต่อไปก็กลับไปด้านนูน้นตรงกลางนี่คือเจ้าเทลส์นะครับออบปี้อยู่รงนี้หลังกำแพงมันน่าจะโดนแน่เลยอันนะี้อืมอืมอืมอ่ะฮะข้างบนอืม,อม,อเ,อมเย้เจ้าเทลส์กับโซนิคเทลอยู่นี่นี่หุนแบบเมื่อกี้เลยเจ้าเทล เดินเร็วเหมือนกันเทลต้องบินได้ไม่ใช่เหรอโนิก <laughs> เหมือนเป็นมีมากกว่าใช่ไหม <laughs> ถือวงแหวนอยู่นะฮะเฮ้ยเดินพอๆกับเทลเลยอ่ะการ์ตูนแคทยังไม่มานะครับส่วนอันอื่นเนี่ยอันอื่นมันจะเป็นแบบเชิญเพื่อนมาสองคนนะฮะอยู่ในเกมให้ครบหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้เล่นให้ครบหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะได้รับไปนะครับก็น่าจะหมดแล้วสำหรับอัปเดตนี้นะฮะ กับสกินต่างๆของฮักกี้วุกกี้นะครับเราแวะมาอีกแบบหนึ่งนะฮะแบบนี้เป็นแนวโลเพลย์นะครับคล้ายๆกับแบบเมื่อกี้แต่ว่าจะมีสกินของตัวอื่นด้วยตัวละครอื่นนะฮะในป๊อบบี้เพเทิร์นะครับนี่คือสกินปกติป๊อบบี้นะฮะฮักกี้วุกกี้คือซิมิซี่นะครับเจ้าไดโนเสาร์แล้วก็ของเล่นต่างๆนะฮะนี่คือนี่คือเจ้าซันนะครับจากไฟนัฟเฟตตี้มารวมร่างฮักกี้วักกี้นะครับอันนี้คือซันนิกคือโซนิกนะครับอันนี้มีแล้วเมื่อกี้ แต่อันนี้คือที่น่าสนใจนะฮะเจ้าซันคากิกวาก,ก้รวมล่างกันอ่าไปปลดล็อกก่อนื <c oughs> เขาก็พยายามนะอ่าต้องเทเลพอร์ตไปที่แมพเพื่อไปปลดล็อกก่อนนี่โรงงานเหมือนกัน,นะฮะเข้ามาในโรงงานปลดล็อกสกินแล้วก็มาที่ด้านหลังตรงนี้หากิวาก,ก้ไม่อยู่อ่ามาด้านนี้ โอเคแล้วก็มาด้านซ้ายตรงนี้ฮะเฮ้ยแมปนี้ก็ททำหลอนดีนะบรรยากาศดูอึมครึมมากโอเคเข้ามาในโซนโรงงานแล้วก็มาด้านนี้ฮะอ๋อนี่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 มีดวงอาทิตย์วางอยู่หยิบมาหยิบมาสินี่ได้มาแล้วเรามาแล้วเจ้าซัน เอา้าเฮ้ยยิบมาแล้วอ๋อนี่ไงฮะโอ้โหตัวสูงมากเฮ้ยเฮ้ยถ้าเดินก็ได้อยู่นะถ้าเดินเจ้าสันถ้ายืนก็ใช่เหมือนออกลังกายเอ็กซ์ไซส์ fly. เดินแบบเนิบๆน,นะฮะเหมือนกระโดดมีแฉกของดวงดวงอาทิตย์อยู่นะฮะเป็นเจ้าสันโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ